ผมนายถาวรวัฒน์คงแก้วรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตนะครับในโอกาสที่ใกล้ปีใหม่จะถึงนี้นะครับผมก็ขอเรียนพี่น้องชาวภูเก็ตนะครับโดยเฉพาะในปีใหม่นะครับก็ขอความกรุณา3ประการนะครับประการแรกก็คือได้โปรดตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันประการที่2เนี่ยให้ตั้งมั่นอยู่ในความพอเพียงผมเชื่อมั่นว่าในปี2561ที่จะถึงนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักตัวเองรู้จักค้นหาตัวเองรู้จักแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและก็สร้างภูมิคุ้มกันว่าสำหรับไม่ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับและก็ประการสุดท้ายเรื่องของการเป็นปีที่เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการขับเคลื่อนงานในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นปีที่เราจะต้องเอื้ออาทรนะครับในการร่วมอยู่ร่วมกันนะครับเป็นจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อต้องการให้ชาวภูเก็ตมีความมั่นคงนะครับและก็เป็นเมืองที่มีความสวยสะอาดเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเขาให้มาให้อยู่กับพวกเราอย่างยั่งยืนตลอดไปก็ขอให้พี่น้องชาวภูเก็ตทุกคนได้ประสบกับความสุขนะครับมีความสำเร็จนึกคิดปรารถนาสิ่งใดก็ให้ได้ตามความพึงประสงค์และขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีโดยทั่วหน้ากันทุกคนตลอดปีและก็ตลอดไปครับ